อันนี้เหรอแสดงอาฮอลิกวานาธรรมเลดีด้เฟิร์สดูสิโว้เมนต์ 2, men, กันสองพันเมนแชร์กันไปสามพันกว่าแชร์เมื่อวานนี้ตอนบ่ายสามอ๋อตอนนี้เมยยังเปลี่ยนอาชีพไม่ได้เหรออืม ผมรู้ว่าถ้าผู้หญิงมาพูดสิ่งนี้ทัวลงแน่แต่นี่คือเขาทัวลงแล้วปะหรือว่าหรือว่ายังไม่น่าปะทัวลงอันนี้คือแค่ไวรัลคือคือผมว่ามันก็มีความต่างอยู่นะระหว่างไวรัลกับทัวลงไวยรัลคือแค่ไวรัลคือคนเห็นเยอะแต่ว่าทิศทางของคอมเมนต์อาจจะไม่ได้เป็นไปในทางด้านลบหรือว่าแบบโดนโจมตีหนักแต่ว่าทัวลงนี่คือไวยรัลด้วยก็คือคนเห็นเยอะด้วยแล้วทิศทางของเอกระแส ความคิดของคนส่วนใหญ่หรือว่าคอมเมนต์ก็คือมามาโจมตีด้วยอ่ะเดี๋ยวค่อยดูว่าสรุปแล้วทัวลงหรือยังขายของช่วงประมาณสักทุ่มนึงอะไรฮะเราเรามีเวลานิดนึงนะก่อนที่จะเริ่มเล่นแลกนะครับอเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวของเมื่อวานนี้กันนะฮะจากโพสต์นี้นะครับผมผมรู้ว่าถ้าผู้หญิงมาพูดสิ่งนี้ทัวลงแน่ผมในฐานะชายไทยเองแบบ ชายไทยด้วยนะเออขอพูดเองดีกว่าเรียกว่าเป็น gentleman นะครับในฐานะได้เป็นผู้ชายก็ขอพูดเองเลยดีกว่านะเพราะว่ากลัวว่าถ้าผู้หญิงมาพูดแล้วจะทัวลงนะครับเนื่องจากผมเป็นคนมีเพื่อนหลายเชื้อชาติผมคงเป็นคนหนึ่งที่พูดได้เต็มปากว่าเรื่อง lady first ในสังคมไทยมาตรฐานน้อยมากและนี่อาจเป็นสาเหตุที่ผู้หญิงที่เป็นสายฝอหลายคนเป็นสายฝอตลอดไป พอรู้สึกว่าทรีทเมนต์ที่ได้รับดีกว่าคำถามคือแล้วคำว่า lady first คืออะไรมันไม่ใช่แค่การให้ผู้หญิงนั่งก่อนในรถไฟฟ้าอย่างเดียวนะมันรวมไปถึงเรื่องเล็กๆน้อยๆอย,อย่างเช่นการเปิดประตูให้แม้ไม่รู้จักกันการให้ผู้หญิงนั่งก่อนเวลาไปร้านอาหารการช่วยถือของเวลาเห็นผู้หญิงถือของหนัก คือการกระทําเหล่านี้ครับเมื่อก่อนผมก็ทํานะพูดกันตามตรงเมื่อก่อนผมก็ทําผมไม่มีปัญหาที่จะทํานะเพราะว่าเมื่อก่อนอ่ะพ่อแม่ผมสอนมาแบบนั้นแล้วผมเชื่อว่าเมื่อก่อนอ่ะรุ่นผมอ่ะพ่อแม่ของหลายๆคนก็สอนมาแบบนั้นทั้งผู้หญิงและผู้ชายมาเลยทําให้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายมีความเข้าใจตรงกันว่า ผู้หญิงจะได้รับความเป็นสุภาพบุรุษจากผู้ชายในขณะที่ผู้หญิงก็จะให้เกียรติผู้ชายที่ผู้ชายเป็นสุภาพบุรุษคือมันไม่ได้มีการเอาเปรียบกันนึกออกไหมเมื่อก่อนมุมมองของคนมันเป็นแบบนั้นทั้งสองเพศเข้าใจว่าเราอยู่ในสังคมเดียวกันเราช่วยเหลือเกื้อกูลกันผู้ชายเป็นสุภาพบุรุษต่อผู้หญิงผู้หญิงให้เกียรติผู้ชายปัจจุบันบอกตามตรง ผมไม่สามารถตัดสินได้หรอกว่ามันเป็นยังไงเพราะผมไม่ได้ทำสิ่งนี้แล้วเพราะผมไม่ได้ทำสิ่งนี้ผมไม่รู้ว่าเวลามีใครทำสิ่งนี้ได้รับผลตอบรับยังไงอันนี้คือในชีวิตจริงผมไม่ได้ลุกให้ผู้หญิงนั่งผมไม่ได้ช่วยผู้หญิงถือของหนักผมไม่ได้เปิดประตูให้แม้จะเป็นคนไม่รู้จักกันแต่เราเห็น บนโลกออนไลน์เนี่ยเราเห็นว่าความคิดต่อการกระทําแบบเนี้ยมันเป็นยังไงไม่ใช่แค่ในไทยต่างประเทศก็ด้วยผมอะ่ะเสพคอนเทนต,ต,ต์ต่างประเทศเยอะมากคอนเทนต์ออนไลน์ไวรัลต่างคอนเทนต์ในโซเชียลมีเดียในไทยผมแทบไม่เสพเลยผมเสพแต่ของต่างประเทศยุโรปอเมริกาจีนญี่ปุ่นผมเสพพวกนั้น คือในไทยเนี่ยผมจะมาดูแค่ในไลฟ์รีมเวลามีดราม่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกได้เลยว่าย้ำอีกครั้งว่าอันนี้คือความคิดเห็นของบนโลกออนไลน์นะผู้หญิงไม่ได้ต้องการให้ผู้ชายมาปฏิบัติเหมือนผู้ชายเป็น gentlemen หรือเป็นผู้ชายเป็นฝ่ายให้เกียรติเพราะว่าผู้หญิงยุคนี้มองว่าการที่ผู้ชายทําแบบนั้นเป็นเหมือนการกระแนะกระแหนหรือเป็นเหมือนการประชดประชันหรือเป็นเหมือนการแสดงว่าตัวผู้หญิงอ่อนแอ อันนี้คือสิ่งที่ผมเห็นจากการเสพคอนเทนต์บนโลกออนไลน์และย้ำว่าไม่ใช่แค่ในไทยอย่างเดียวของต่างประเทศด้วยเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่ความผิดของใครคนใดคนหนึ่งหรือเพศเพศใดเพศหนึ่งเพราะอย่างที่ผมบอกสังคมเราเนี่ยมันมีกลไกการทำงานระหว่างเพศ2เพศอยู่คือถ้าผู้ชายอยากจะเป็นสุภาพบุรุษ อยากจะเป็น gentlemen แต่ว่าการปฏิบัติต่อผู้หญิงในสังคมที่มีต่อผู้ชายมองว่าการที่ผู้ชายเป็นสุภาพบุรุษเป็นการเหยียดยามศักดิ์ศรีของผู้หญิงเป็นการดูถูกผู้หญิงจะมีใครอยากเป็นสุภาพบุรุษจะมีใครอยากทำตัวที่มันมากกว่าปกติคือการเป็นสุภาพบุรุษมันมากกว่าปกติคนปกติทั่วไปไม่จาเป็นต้องเป็นสุภาพบุรุษนึกออกใช่ไหมฮะ สุภาพบุรุษคือขั้นกว่าเนี่ยถามว่าให้ผู้หญิงนั่งก่อนเวลาไปร้านอาหารเนี่ยมันจําเป็นไหมมันไม่ได้จําเป็นสําหรับการใช้ชีวิตทั่วไปแต่มันให้เกียรติมันมากกว่าแต่ในเมื่อเราให้เขาแล้วแล้วเราไม่ได้รับตอบแทนกลับมามันไม่จําเป็นต้องให้นึกออกใช่ไหมเพราะว่ามันไม่มีผลประโยชน์ต่างตอบแทนอันนี้คือเรื่องของเซกชันนี้นะครับ เรื่องแบบเปิดประตูรถให้ถือของหนักให้คือมันไม่ได้เป็นเรื่องจําเป็นครับเพราะผู้หญิงก็ทำสิ่งเหล่านั้นได้แต่มันเป็นการให้เกียรติกันซึ่งมันเป็นการผลประโยชน์ต่างตอบแทนคือทั้งสองฝ่ายต่างให้ในสมัยก่อนอ่ะผมจะยกตัวอย่างอีกส,งสองตัวอย่างที่ผมเจอมากับตัวเองให้ฟังแล้วกันตัวอย่างแรกผมจะเข้าผับที่อังกฤษผมอยู่คนแรกจะตรวจบัตร ยื่นพาสปอร์ตให้กาดแล้วกาดบอกว่ายูมากับเพื่อนผู้หญิงข้างหลังใช่ไหมถ้าใช่ขอให้ผู้หญิงเข้าก่อนได้ไหมเฮเลดี้เฟิร์สผมฟังแล้วผมจึกนะแต่เห็นด้วยแม้จะเขินเล็กน้อยคืออันเนี้ยมันเป็นบริบทของการเข้าผับบางทีการเข้าผับอ่ะคุณไปกับเพื่อนผู้หญิงอ่ะผับบางที่เขาไม่ให้ผู้ชายเข้านะเขาให้ผู้หญิงเข้าต่อให้ไปด้วยกันก็มี เพราะว่าผับมันต้องเมนเทนมันต้องเมนเทนจำนวนของเพศในผับให้มันบาลานซ์ด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นบริบทของผับผมไม่รู้ว่าข้างในมันเป็นยังไงส่วนอไอ้เรื่องที่ว่ากาดเขาพูดแบบนี้อันนี้กับผมก็ไม่รู้จริงไหมว่ามันเป็นเรื่องแต่งหรือว่ามันเป็นความจริงอันนี้ไม่รู้ผมไม่เคยอยู่อังกฤษแต่เอาตามตรงนะ ผมก็ไม่เห็นว่าการที่ผู้หญิงเดินเข้าไปในผับก่อนผู้ชายแม่งจะส่งผลอะไรกับชีวิตของทั้งผู้หญิงและผู้ชายหรือชีวิตของคนในสังคมคือคือเรื่องเนี้ยคุณคุณลองนึกภาพว่าการที่ผู้หญิงแม่งเดินเข้าก่อนผู้ชายอ่ะมันมีผลกับชีวิตใครมันมีผลกับชีวิตใครผมไม่รู้ คือมันมีผลกับชีวิตคุณกับผู้หญิงคนนั้นแค่3าวิเต็มที่ก็คือผู้หญิงแม่งจากอยู่ข้างหลังคุณแม่งเดินขึ้นมาข้างหน้าใช้เวลาสาวิแล้วมันก็ไม่มีผลกับชีวิตใครอีกแล้ว <c oughs> ตัวอย่างที่2ผมไปทานข้าวร้านอาหารอิตาเลียนที่ไทยในโต๊ะมีทั้งฝรั่งผู้ชายและผู้หญิงไทยด้วยความที่เด็กเสิร์ฟอยากจะเอาใจจึงพยายามจะลินไวและส่งจานให้ฝรั่งผู้ชายก่อน เมื่อฝรั่งเห็นดังนั้นจึงมอบวายและจานให้ผู้หญิงก่อนและพร้อมบอกว่าเลดี้เฟิร์สนะผมว่าอันนี้ไม่ใช่แปลกๆแล้วผมว่าอันนี้หนักคือคือตัวอย่างแรกอะแปลกๆอันนี้เนี่ยหนักคือปกติแล้วเวลาผมไปกินข้าวกับใครก็ตามที่มันเป็นกลุ่มคนเยอะๆสิ่งที่เขาทำเป็นมารยาทกันอยู่แล้วคืออะไรก็คือเด็กเสิร์ฟอยู่ใกล้ใคร ยื่นจานให้คนนั้นแล้วคนนั้นส่งจานต่อไปให้คนที่อยู่ไกลที่สุดก่อนไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรผมทําแบบนี้ทุกครั้งและคนที่ผมรู้จักทําแบบนี้ทุกครั้งเป็นมารยาทบนโต๊ะอาหารกันเป็นเรื่องปกติทํากันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วในสังคมที่ผมรู้จักอ่ะผมพูดไม่ได้หรอกว่าทางประเทศไทยแม่งทาแบบนั้นหรือเปล่าแต่ผมและคนที่ผมรู้จักทุกคนไม่ใช่แค่เพื่อนเพื่อนสตรีมเมอร์เพื่อน, er, เ,พอน,เ,พอนเพื่อนที่โรงเรียนเก่าคนรู้จัก จากการทำงานเพื่อนเพื่อนที่มหาลัยทุกคนทำแบบนี้กันหมดคือรู้กันเป็นมารยาทเป็นเรื่องปกติว่าเด็กเซิร์ฟเขาก็เสิร์ฟให้คนใกล้สุดแล้วคนใกล้สุดก็ส่งต่อไปไม่ว่าคนจะใกล้สุดจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ส่งต่อไปไม่ว่าคนไกล้สุดจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ส่งต่อไปทีนี้ถามว่าไอการได้เรดี้เฟิรก่อนเนี่ยมันส่งผลอะไร มันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรอยู่ดีเพราะอะไรเพราะตามมารยาทถ้าสมมุติว่าผู้หญิงได้ไวายก่อนผู้หญิงก็ต้องรอให้ผู้ชายได้ไวายและทุกคนบนโต๊ะอาหารได้ไวายถึงจะเริ่มชนถึงจะเริ่มดื่มหรือแม้แต่ตอนอาหารมาเสิร์ฟทุกคนก็ต้องกินพร้อมกันเป็นมารายาทถูกปะคือถ้าอยู่ๆบนโต๊ะอาหารน่ะถ้าสมมุติอยู่ๆมีคนนึงได้ไวายไปก่อนแล้วยกขึ้นมาดื่มก่อน คนอื่นเขาก็จะมองแปลกๆเบือเรื่องปกติอันนี้เป็นมารยาทปกติปะวะหรือผมคิดไปเองหรือว่าต้องเป็นผู้หญิงได้ไวก่อนแล้วผู้หญิงก็ชนกันก่อนแล้วผู้ชายต้องรอได้ไวแล้วผู้ชายค่อยชนกันเหรอเอ้น,นี่ผมไม่เคยเห็นผมก็มีเพื่อนต่างชาติอยู่บ้างผมไม่ได้มีเพื่อนต่างชาติเยอะมีอยู่บ้างรู้จักบ้างแต่ก็ไม่เคยเห็นแบบนี้ไม่รู้ฮะอันนี้ผมไม่รู้วะ จากทั้งหมดที่เล่ามาแค่อยากจะบอกว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยที่ทำง่ายมากและการคุยกับผู้หญิงมาหลายคนทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคนที่มีมายเซ็ตเรื่อง Lady First จะดูหล่อดูดีขึ้นอีกหลายเท่ามันดูเป็นผู้ชายที่อบอุ่นและให้เกียรติมีสเสน่ห์ที่ผมเล่ามาทั้งหมดเป็นความประทับใจส่วนตัวจากประสบการณ์ตัวเองล้ว,ลวนๆครับไปพบเจอวัฒนธรรมอะไรที่คิดว่าดีก็พยายามนํามาปรับใช้นะครับ เมนนี้ไม่ใช่ในทีมและเราคือผู้หญิงค่ะเราไม่เห็นด้วยกับการตอกลุกให้ผู้หญิงนั่งบนรถไฟฟ้าเข้าใจว่าทุกคนมีสิทธิ์เมื่อเหมือนกันแล้วเรื่องการลุกให้คนนั่งมันไม่ใช่เรื่อง lady first เลยมันเป็นเรื่องสิทธิที่จะลุกให้นั่งหรือไม่ลุกให้นั่งยกเว้นเป็น priority first lady first มันก็คือสิ่งที่ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้คนทำและคนได้รับต้องรู้สึกเต็มใจทั้งคู่ทำแล้วมองว่าดูดีขึ้นจริงคนอื่นมองไงอันนี้ไม่รู้ และคนที่ไม่ทำเราก็มองแค่ว่าเป็นคนปกติไม่ได้ผิดอะไรไม่บวกหรือลบแล้วถ้าใครจะบอกว่าอวยฝอก็อยากให้ลองประสบพบเจอเหตุการณ์หน้าชาแบบในทีมสักทีที่เจอเขาต่อกลับมาหลายลอกแล,แ,ลอและดันคิดว่าเออเรื่องเล็กๆแค่นี้ทำไมที่บ้านเราให้ความสำคัญน้อยกว่าสเนี่ยสุดท้ายคือแค่ในโพสต์นี้ตอนต้นอะ่ะมันยังไปหักล้างกับไอ้คำพูดในโพสต์ ออริจินอลโพสหมดเลยก็คือเพราะว่านี่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ไงครับทั้งหมดทั้งมวลน่ะมันอยู่ตรงนี้ไงครับว่าคนทําและคนที่ได้รับมันต้องรู้สึกเต็มใจทั้งคู่ก็ถ้าในปัจจุบันน่ะสังคมของไทยอ่ะผู้หญิงไม่ต้องการที่จะได้รับอ่ะผู้ชายมันจะอยากทํำไหมเพราะว่าถ้าผู้ชายมันทํามันก็เสียหน้าไงผู้หญิงมันก็หาว่าเสือหรือผมพูดไม่จริงแล้วพอสังคมคนไทยมันเป็นแบบเนี้ คนไทยเขาชินกับการอยู่แบบนี้เขาไปอยู่เมืองนอกมันไม่ถือเป็นการโดนตอกครับแต่มันถือเป็นการไปเจอวัฒน,นธรรมที่มันไม่ได้เหมือนกับที่ไทยเท่านั้นเองคือผมไม่เข้าใจว่าไอ้แบบเนี้ยเขาไม่เห็นเลยเหรอว่าคอมเมนต์ของเขาเองเนี่ยมันก็หักล้างกันในตัวเองอยู่แล้วอะมันเหมือนคุณอยู่ที่ไทยคุณมีวัฒน,นธรรมแบบนี้ คุณไปต่างประเทศคุณเจอวัฒนธรรมอีกแบบมันก็แค่วัฒนธรรมที่ต่างกันมันไม่ได้เป็นการโดนตอกมันไม่ได้เป็นการโดนทําให้หน้าชาเว้ยคือถ้าคุณคิดว่าอันเนี้ยคุณโดนทําให้เสียหน้าคุณโดนทําให้หน้าชาอันนี้คือคุณคิดไปเองหรือคุณหน้าบางมันแบบมันเป็นเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเลยคือสุดท้ายแล้วมันเป็นเรื่องที่แบบเล็กนิดเดียวอ่ะ แต่ว่าคุณเอาเอาทําให้แบบโอ้ชิดเราทุกคนไม่มีความเป็นสุภาพบุรุษเลยนะเราต้องมีความเป็นเลดี้เฟิร์สเฮ้ยไม่ใช่ <laughs> ผมผมไม่เข้าใจว่ะงงมากผู้ชายก่อนผู้หญิงก่อนก็เธออยู่หลังสุด <laughs> เออ ปนนี้ทำให้คุณคือผู้ชายที่หล่อที่สุดใน2องพเลยค่ะวงเล็บถ้าตัวเล็กบอบบางน่ารักคุณจะได้สิทธิ lady first แต่ว่าถ้าคุณคนนั้นไม่ได้น่ารักสำหรับเขาคุณจะกลายเป็นอีปา้าทัวจีนน่าลำการทันทีจิตสำนึกมันอยู่ในตัวมนุษย์โลกไม่ได้ใจดีกับทุกคนหรอกเียพรีก็เลียวเกินไป <c oughs> พี่เขาก็มาเร็วเกินไปอะดีอะเนี้ยส่วนตัวโดนทรีตเมนต์แบบนี้ก็มีแต่ฝอจริงๆจะรวยจะพอมีพอกินก็ทรีตดีหมดส่วนคนไทยเท่าที่เราเจอส่วนมากผู้หญิงต้องเป็นคนทรีตจ้าอยู่ที่ชอบแบบไหนเราชอบแบบสลับกันทรีตกันไปทรีตกันมาแฮ ppy อันนี้พี่ก็อยู่ในความฝันมากเกินไปแต่เอาจริงการเป็นเจนเทลแมนมันทำให้คนนั้นดูน่ารักขึ้นจริงๆพูดตามตรงนะอันนี้ผมเคยเห็นตัวอย่างแบบกับตัวเลยของคนที่เป็นเจนเทลแมนของคนที่พยายามทำตัวเป็นสุภาพบุรุษแล้วผู้หญิงไม่ต้องการที่จะได้รับแล้วสุดท้ายเกือบเป็นเรื่องผมเคยมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งรู้จักกันตอนมหาลัย เป็นคนที่เป็นสุภาพบุรุษมากทําตัวดีมากแต่ผู้หญิงมองว่าอันนี้คือหน้าม่อแล้วเอาไปพูดต่อจนเกือบจะทําให้ผู้ชายคนนั้นอ่ะโดนผู้หญิงทุกคนมองว่าเป็นคนเจ้าชู้แบบจีบไปเรื่อยทําตัวแบบเป็นผู้ชายหลันล้าแล้วเขาก็ต้องไปคุยกันยกใหญ่เลยว่าเฮ้ยไม่ใช่ผมทําแบบนี้กับทุกคนเพราะว่าผมให้เกียรติพ่อแม่ผมสอนมาแบบนี้ไอ้คือเกือบเป็นเรื่องคือ คือมันทําให้ผมเห็นเลยว่าไอ้บางครั้งอะ่ะการกระทําที่เราทําดีไปแต่คนที่เขาได้รับเขาไม่ได้ต้องการอะ่ะแม่งกลายเป็นผลเสียกับตัวเองไปเลยสวัสดีครับผมเบสเออสวัสดีครับพี่เบสฝากผมมาบอกพี่บ่วงว่าพี่เบสเขารบนับถือชื่นชมและรักพี่บ่วงมากจนไม่กล้าคุยกับพี่บ่วงเลยครับพี่เบสอยากให้พี่บ่วงชมพี่เบสอีกเยอะๆครับ อันนี้ต้องถามก่อนว่าปกติเบสเป็นสุภาพบุรุษหรือเปล่าครับผมเคยโดนฮะโดนเอาไปดินทาว่าจับปลาสองมือเออเนี่ยเห็นไหมประสบการณ์จากคนล้อข้างสวัสดีครับพี่เบสฝากผมมาบอกพี่บ่วงว่าพี่เบสเคารพนับถือชื่นชมและรักพี่บ่วงมากจนไม่กล้าคุยกับพี่บ่วงเลยครับพี่เบสอยากให้พี่บว่วงชมที่เบสอีกเยอะๆครับ ปกติปกติเบสนี่ lady first สหรือเปล่าครับต้องถามก่อนแต่คือนั่นแหละครับอย่างที่ผมบอกสุดท้ายแล้วอะมันคือปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพศสองเพศครับหมายความว่าถ้าผู้ชายจะเป็น gentleman อะผู้หญิงก็ต้องเป็น lady ถ้าผู้ชายอยากจะปฏิบัติกับผู้หญิงแบบ lady first อะผู้หญิงเป็น lady หรือเปล่า คุณนึกออกไหมการที่คุณจะเป็น g e n t l e m a การที่คุณจะเป็นสุภาพบุรุษมันคือขั้นกว่าของการเป็นคนปกติเช่นเดียวกันครับการที่คุณจะเป็น lady การที่คุณจะเป็นสุภาพสตรีมันก็เป็นขั้นกว่าของคนปกติผมถามแล้วกันชายไทยไม่เป็น g e n t l e m a ชายไทยไม่ lady first แล้วหญิงไทยเป็น lady หรือเปล่าเป็นคำถาม ผมตัดสินไม่ได้หรอกผมว่าอันนี้ก็แล้วแต่คนแล้วแต่สังคมแล้วแต่ว่าคุณประสบพบเจอมายังไงการที่คุณออกมาบอกว่าผู้ชายไทยอย่างงู้นอย่างนี้ต้องสายฝอต้องรวยต้องหล่อต้องดูดีพอมีพอกินนู่นนี่นั่น อันนี้เป็นการประพฤติตนของคนที่เป็นสุภาพสตรีหรือเป็นเลดี้หรือเปล่าหรือไม่อย่างไรคาดคะเนก็ก็ลองไปหาคำตอบกันดูครับผมเองไม่ใช่คนที่จะมีสิทธิ์ขีดเส้นสังคมไม่ได้จะตัดสินว่าเฮ้ยคนนั้นเป็นแบบนั้นคนนี้เป็นแบบนี้ผมเพียงแค่เป็นคนหนึ่งในสังคมที่ตั้งคำถาม